Hey, what's going on, guys? Stan here, and today I'm Daniel. นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม One Punch Man นะฮะและวันนี้เราจะทำการมาสุ่มคิงกันนะครับมันเป็นลากทุยมันเป็นกาชาตู้ไม้คือกาชาคิงตู้เนี้ยมันค่อนข้างได้ยากนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้ผมเก็บมา81อันละแล้วก็ตอนนี้11อันเดี๋ยววันนี้เราจะไปเปิดให้ดูกันเลยคือตอนแรกอ่ะผมว่าผมจะดองแต่เด็กในช่องอ่ะน้องเขาบอกว่าอยากดูใช่ป่ะโอ้โหดูดิเอ้ยมันมีคนได้แล้วโอ้เกินดูดิคิงโคตรเท่ผมบอกเลยถ้าเกิดผมได้มาแบบเขาเนอะเว้ยผมจะบูชาออกไปไหนวะมึงออกไปไหนเนี่ยถ้าผมได้มาแบบเขาผมจะทำการบูชากราบ1กราบ2กราบ3สวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านครับไม่ใช่ละโอเควันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราจะไปเปิดคิงกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าก่อนเราจะเปิดตู้ใหญ่ให้สาดดวงไปที่ตู้เล็กก่อนจะทำให้คุณมีดวงแบบ 300-400% กันเลยทีเดียวยิ่งกว่า 300% อีกถ้าเกิดคุณสาดดวงมาก่อนเพราะฉะนั้นผมจะกด1ใบก่อนจะเคลียร์ตัวเหลืองให้หมดเลยผมจะเอาตัวเหลืองออกให้เกลี้ยงเลยวันนี้ไอแลสมาโอเคกูก็เห็นมึงมาทุกรอบแหละกูไม่ตื่นเต้นละไม่เสียใจละวันนี้ที่กูจะตื่นเต้นกับคิงตัวเดียวเท่านั้นไม่มีตัวอื่นมาเกี่ยวข้องข้องแว้งกันแค่ตัวเดียวเท่านั้นโอเคตัวเหลืองหมดไปแล้วเราจะค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปแล้วก็จะไต่ไปตัวเชิญพิเศษก่อนโอเคเชิญครั้งนึงก่อนให้มันตื่นเต้นให้มันตื่นเต้นให้มันแอนาไลซิ่งอ่ะเรียบร้อยอย่างนี้เขาเรียกว่ากักดวงอยู่เพื่อรอคิงตัวเดียวแบบกักดวงแบบเพื่อเอาไว้เปิดคิงแบบพอเปิดตู้ดำปุ๊บคิงมาเลยอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเปิดไป10ใบก่อนสเต็ปเขาเรียกว่าสเต็ปนะครับมันต้องใช้สมองฮึบอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาโอเคอย่าเพิ่งมานะโอเคหอกหน่อไม้เรื่องของมึงเลยไปหลบซ้ายหลบขวาไปอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมาตรงนี้อย่าเพิ่งมาตรงนี้อย่าเพิ่งมาสวยมาตัวดำมานะตรงนี้ต้องมานะไอสัตว์อย่าเพิ่งมาไม่ได้แล้วนะคิงพ่ออยากได้ลูกมากนับถอยหลัง6วันนะโมโพธิสัตโตอคติบายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอคติบายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอคติบายะอิติภควาขอลูกช้างจงเปิดได้คิงด้วยเถิดลูกช้างจะทำการปั้นอย่างดีไม่ให้มีต้องเสียใจอัด XP ขึ้นตั๋วขึ้นส้มขึ้นแดงไปยันเวล100กว่าบอกเลยว่าจะอัดของให้คิงตัวนี้ได้อยู่อย่างสุขสบายแล้วก็เก๊กหล่อตลอดไปใน ID ของข้าพเจ้าเป็นยังไงล่ะเฮ้ยๆทีมตัดต่อสายเอฟเฟคป่ะเนี่ยกูพูดตั้งนานไปสิไปกูไม่น่ากดเลยว่ะกูรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยคิงเทเยสเฮ้ยใช่หรอเฮ้ยอุ้ยศักดิ์สิทธิ์จริงขอบคุณครับเฮ้ยเชื่อมือสั่นเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์เกินเอ้าแล้วกูทำอะไรอ่ะเฮ้ยกูเปิดเอ้าน้องกูร้องเลยเฮียเดี๋ยวแป๊บนึงขอบคุณครับโหกูจะป้ายอย่างดีเลยเฮ้ย10ใบเองเฮ้ยจริงเหรอจบแล้วเหรอวะจริงปะเนี่ยหลอกกูปะเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอ10ใบ10ใบ10ใบเพิ่งเปิดคลิปเปิดเลยท่องคาถานิดๆหน่อยๆเอาเลยเหรอโอ้โหหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับผมบอกแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่โหจริงเหรอวะศักดิ์สิทธิ์จริงผมเชื่อแล้วครับโอ้โหเฮ้ยตอนแรกพูดเล่นๆเปิดได้จริงตอนแรกท่องเล่นๆเฮ้ยวิจัยสัตว์เลยเฮ้ยนี่ผมใช่หรอเฮ้ยนิดเฮ้ยไม่คิดว่าจะจบง่ายขนาดนี้อ่ะผมเปิด10ใบเองผมมี81ใบอ่ะผมเปิดไป10ใบเองผมได้แล้วอ่ะแล้วคลิปนี้ยังไงอ่ะตัดไว้แต่เพียงเท่านี้เลยไหมอ่ะเป็นกาชาคิงที่ไวที่สุดในเซิร์ฟแล้วอ่ะเฮ้ยใช่หรอจริงอ่ะจบแค่นี้เลยอะไรวะเนี่ยงงว่ะผมไม่เข้าใจว่ะเฮ้ยแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ไม่รู้จะพูดอะไรเลยสรุปว่าคลิปนี้นะครับไม่เกลือ10ใบอ่ะครับน้องๆไม่จำเป็นต้องเปิดเยอะอ่ะครับก็พี่ตัวเต็งพระนครอยู่แล้วอ่ะครับหลังจากกรุงเทพเจอได้หมดนะครับน้อง บอกแล้วว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงนะครับน้องๆเป็นไงเจอคาถาผมท่องไปทีเดียวถึงกับมาใน10ใบแรกกันเลยทีเดียวใส่ตามะก็ใส่ตามะเถอะถ้าเกิดเจอคิงของพี่มันเปรี้ยวปากซะจริงๆโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปรีวิวคิงกันนะครับคือผมไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงให้มันแบบว่าดูแบบว่าชื่นใจอะไรอย่างงี้แต่ผมจะไปรีวิวพวกด่านแรกๆให้ดูแล้วกันนะโอเคป่ะนะใส่สกินใส่สกิลให้คิงคนเดียวเลยมาดูกันครับว่าสกิลคิงจะเป็นยังไง อย่างเท่ครับน้องๆโอ้ยอย่างเท่
รู้สึกว่ามันลดแค่หนึ่งเองไม่ใช่เหรอวะไม่ลดเลยเหรอไอ้เจ็บไม่ลดเฮ้ยไม่ลดจริงเหรอวะเมื่อกี้ดาเมจมันเท่าไหร่นั่นน่ะเอาใหม่ดิเฮ้ยทำไมลดหนึ่งเองอ่ะไอ้เจ็บดาเมจรวม5อะไรของมึงเนี่ยกิ้งกูไม่ไหววะโอ้โหมึงต่อยคิงกูหน้าง่ายเลยพอเราไม่ให้ดูสกิลเฉยๆนะครับเราไม่ให้ดูดาเมจนะครับโอเคไหมโอ้โหดูดิครับน้องอย่างเท่แต่ดาเมจมันจะอ๋อมันฮิวเพื่อนคือมันไม่ได้ไอ้นั่นนะครับคือมันไม่ได้สร้างดาเมจขนาดนั้นนะครับมันฮิวเพื่อนได้นะครับตัวคิงอ่ะสกิลมันฮิวเพื่อนในทีมนะครับโอ้โหดูดิได้เศษคิงมาแล้วมันฮิวเพื่อนในทีมนะครับมันไม่ได้แบบว่าไปทำแบบขู่เอาดาเมจนะครับมันขู่ฮิวเพื่อนนะเว้ยเดี๋ยวผมไปดูสกิลก่อนแล้วกันนะครับว่าคิงมันทำอะไรได้นะครับสกิลแรกของเขานะครับคิงใช้พลังเพ่งเล็งต่อเป้าหมายรายเดียวทำให้มันติดสถานะบทขยี้2รอบว้าวเป้าหมายรายเดียวบทขยี้2รอบตัวนี้ผมจะทำทีมบทขยี้กับโกลเด้นบอลและอะตอมิกด้วยนะครับค่อนข้างดีดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้น 30% เช็คเคคือถ้าเอาคิงเปิดก่อนกับจักรพรรดิเด็กอะเอาจักรพรรดิเด็กเปิดเอาคิงเปิดตัวนั้นอะที่โดนอะจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 30% เลยนะเว้ยฟื้นฟู 80ฟื้นฟูค่า HP 80% พลังโจมตีของตนยิ่งพลังโจมตีแรงยิ่งฟื้นฟูแรงครับโอ้โหโคตรดีนะครับเมื่อคิงเดินเข้าสู่สนามรบจะข่มขวัญศัตรูทั้งหมดทำให้อีกฝ่ายตกสถานะหวาดกลัวแบบฮ กลัวเกินกลัวเกินอันนี้ก็กลัวเกินปลดล็อกพลังงาน 2.1 รอบเฮ้ยดีนะเมื่อมีเอฟเฟคเดียวกันจะยึดค่าสูงสุดมีผลประมาณนี้นั่นเองหวาดกลัวและได้พลังงาน 2.1 รอบใช่ไหมในเวลาเดียวกันฟื้นฟู 50% พลังโจมตีให้สหายทั้งหมดเจ็ดเคทีมอันนี้ครับทีมฟื้นเลือดทีมเด้งเลือดนะครับฟื้นเลือดให้กับทีมคิดดูแล้วกันว่าถ้าคุณมีคิงยืนอ่ะแล้วทีมคุณจะตายแหละไม่ตายแหละเอาคิงไว้กลางๆอ่ะจัดไว้กลางๆและให้คิงออกไปฮิวเพื่อโอ้โหฝั่งนั้นทำอะไรไม่ได้เลยนะเว้ยหรือไม่ก็ให้คิงเปิดก่อนเป้าหมายรายเดียวแต่2สกิลนี้มันต้องแยกใช้กันนะครับคือถ้าให้ผมเลือกผมเอาฮิวเพื่อนดีกว่าให้เพื่อนแบบว่าไม่ตายนะครับแล้วสกิล2ดาวที่ปลดล็อกเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อปฏิบัติการส่งผลให้ศัตรูรับดาเมจโบนัส 20% จากพลังโจมตีทีมตัวเองทุกการบันทึก1จุดพลังเพิ่มเติมดาเมจ 20% สร้างดาเมจสูงสุดจากโบนัสพลังโจมตีมากสุด120โหก็คือเหมือนกับสกิลข่มขวัญแก่นที่สุดในโลกทีมตัวเองจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเหรอทีมตัวเองทุกการบันทึก1จุดพลังเพิ่มดาเมจโอ้ดีนะสกิลนี้นะครับถึงผมจะยังไม่เข้าใจมากแต่1จุดพลังที่เพิ่มมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าติดคีย์หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับทุกการบันทึก1จุดพลังนะจะเพิ่มดาเมจเลยทันที 20% ก็ทำให้มันแรงขึ้นนะครับคือผมก็ไม่ต้องไปปั้นทัตสึมากิแล้วครับผมปั้นแค่คิงแล้วก็ขึ้นได้เลยนะแต่ตอนนี้ผมจะบอกว่าดาวทัตสึมากิมันเยอะกว่าคิงนะครับเพราะว่าคือผมไม่อยากโละแล้วก็ปั้นคิงขึ้นมาเข้าใจมั้ยมากิมันยังมีความจำเป็นอยู่นะครับเพราะว่าคิงเนี่ยสกิลนี้นะครับเขาไม่ได้ทำดาเมจนะครับ แต่เขาฟื้นฟูถ้าเขาทำดาเมจเนี่ยผมจะเอาเขามายืนในสนามนะครับตัวนี้มันเหมือนกับว่ากึ่งซับพอร์ตนะครับอารมณ์เหมือนเป็นซับพอร์ตแล้วก็โจมตีหมู่อะไรอย่างเงี้ยซับพอร์ตฮิวเพื่อนแทงโจมตีหมู่ไปในตัวนะครับก็ดูสกิลมันดิสกิลมันไม่มีอันไหนที่เป็นแบบว่าสายโจมตีเลยนะครับดูเห็นปะไม่มีสักอันที่เป็นสายโจมตีเป็นแบบว่ายืนขู่เฉยๆแล้วก็บัฟเพื่อนร่วมทีมให้เพื่อนโหดขึ้นนะครับไม่มีสกิลไหนที่ทำให้ศัตรูบาดเจ็บถ้าคิงยืนอยู่ตัวเดียวผมบอกเลยว่าแตกนะครับเนี่ยดูดิทำการสกิลเพ่งเล็งให้เป้าหมายตีสถานะ2รอบได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นครับคือห้ามให้ตัวนี้ยืนเป็นตัวสุดท้ายครับอย่างน้อยต้องให้ตัวอื่นยืนตัวสุดท้ายแล้วให้ตัวนี้บัฟเว้ยแต่ตัวนี้ห้ามยืนเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าสกิลเขาไม่มีสกิลไหนเลยที่ทำดาเมจต่อศัตรูครับไม่มีสักสกิลเลยที่ทำดาเมจให้ศัตรูอ่ะคือถ้ามึงเหลือตัวเดียวอ่ะมึงโดนต่อยเละแน่คิงบอกเลยแต่ค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดเอามาบัฟทีมนะเพราะว่าผมขาดซัพพอร์ตนะครับเผลอๆผมอาจจะเอามาแทนแทงท็อปก็ได้นะเพราะว่าผมไม่อยากลือฟูบุกิเท่าไหร่นะครับคือมันปั้นไว้ก็ค่อนข้างดีนะครับฟูบุกินะพอถ้าลื้อไปเนี่ยค่อนข้างจะปั้นคืนยากนะครับผมก็เลยแบบว่าอยากจะใช้ฟูบุกิก่อนละกันแล้วก็ปั้นคิงขึ้นมานะครับพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาคิงลงนะเพราะว่าคิงผมจะเอาเป็นตัวซัพพอร์ตนะแล้วก็มาดูทีมของผมดีกว่าทีมของผมเนี่ยผมจะเอาคิงแทนถ้าจำถ้ารู้สึกไม่ผิดนะผมจะปั้นคิงให้เป็นแทงค์นะครับแต่มันแทงค์ไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าพลังโจมตีของเขาอ่ะจะบัฟให้กับเพื่อนเพราะฉะนั้นต้องมีแทงค์1ตัวแล้วก็ตัวบัฟ1ตัวนะครับหรือไม่แล้วก็เอาฟูบุกิออกนะเพราะว่าถึงเรามี
ีตัวบัฟแล้วอ่ะ2ตัวนี้ก็ยืนให้เราได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นฟูบุกิช่วยทำดาเมจเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าเกาะแทงท็อปก็มีแล้วเอาคิงมายืนยังจะดีกว่านะทีมผมอยากได้ประมาณนี้มากกว่านะผมว่ามันจะหลากหลายกว่าถ้าเอาคิงมายืนช่วยบัฟนะครับแต่เกมนี้นะครับจากที่ผมสังเกตมาตัวฮิลนะครับยังเข้าไม่เยอะนะครับมีแต่ SR นี่คือ SSR ตัวแรกนะครับที่มีสกิลฮิลหมู่ให้เพื่อนร่วมทีมค่อนข้างเก่งและดีนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าเอาเข้ามาแทนครับแล้วเอาดาเมจออกไปบ้างก็ได้นะครับอย่าให้ทีมคุณมีดาเมจเยอะเกินไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับลาไปก่อนนี่เป็นไงผมเปิดแบบชิวๆว่าลาไปด้วยคิงครับกอดอกเสริมความมั่นใจอะครับน้องๆไปแล้วครับ ขอให้เปิดได้กับทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ